เราได้เรียนรู้ในมาตรการระยะที่สองมาตรการผ่อนคลายอย่างนี้เพิ่งผ่านหนึ่งวันสำหรับส่วนตัวผมเองผมว่าต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนขอบพระคุณร้านค้าทุกทท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างสูงมากๆซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นภาพของการที่ได้มีการผ่อนคลายทุกทท่านได้ออกจากบ้านไปจับจ่ายใช้สอยไปทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ แน่นอนครับอย่างที่เคยบอกกันไว้ว่าผมก็ต้องขออนุญาตออกตัวเลยครับว่าเราเพิ่งจะเรียนรู้เราเพิ่งจะทํากันในไม่กี่วันนี้จะให้มันเนี้ยบจะให้มันดีคงเป็นไปไม่ได้มีความคลุกคลักไม่สะดวกไม่สบายบ้างที่เกิดขึ้นก็ต่างคนต่างก็เรียกอ,อะไรถ้าผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนรู้ร่วมกันและจะพัฒนาระบบและสังคมไปด้วยกันจะเกิดสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการ ทักท้วงหรือติเตียนหรือเก็บขึ้นมาเพื่อพัฒนากันสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้มันเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นกว่านี้วันนี้มะเรืนนี้ก็จะดีกว่าวันพรุ่งนี้ทําอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าก็เหมือนกับตัวเลขอย่างที่บอกจากแดงจากขาวมาเป็นแดงจากแดงมาเป็นเขียวเราต่างช่วยกันทําให้พื้นที่ประเทศไทยทุกๆแห่งทุกๆที่มีความปลอดภัย เพราะฉะนั้นถ้าท่านเริ่มต้นตรงนี้จาก4ี่หมื่นมาเป็น8ปดหมื่นมาเป็นแสนมาเป็นล้านล้านค้ากิจการทั้งหลายเข้ามาอยู่ในระบบนี้เชื่อมั่นว่าระบบนี้จะทําให้เป็นการปกป้องคุ้มครองชีวิตและก็ครอบครัวของเรานะครับระบบนี้ฐานข้อมูลจะอยู่ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขใช้เจตนากันเพื่อในการติดตามคนที่จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับเรื่องอื่นๆืนเลย ด้วยตรงนี้คิดกันอย่างละเอียดแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เจตนาคือเพื่อตรงนี้เหมือนอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้จากภูเก็ตมาต้องโยงต้อง,องตรงนี้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเราต้องทํางานอย่างหนักมากๆแต่ถ้ามีระบบนี้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องบินไปไม่ต้องหาอะไรใครเลยนะครับสามารถที่ยกสายบอกให้คนนูนคนน,น,นี้แล้วก็เกิดชุดข้อมูลที่จะ เรียกว่าอะไรเฉพาะเจาะจงขึ้นมาได้มากไม่ต้องไปกระทบกับร้านค้าไม่ต้องไปทบกับสังคมไม่ต้องกระทบกับคนอื่นๆมากจะสามารถชี้จุดเป้าหมายแล้วก็จัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ได้เห็นภาพของความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องคนไทยผมเชื่อว่าระยะที่สองที่เรากําลังผ่านมาวันที่สองเนี่ยสามหจนกระทั่งครบสิวันถ้าเราทําได้อย่างดี ระยะที่3ที่มีกิจการร้านค้ารออยู่จํานวนมากก็ปากท้องของพวกเขาก็รอกันอยู่ถึงแม้ธุรกิจนั้นจะมีความเสี่ยงสูงๆแต่ถ้าเราผ่านของมาตรการระยะที่สองที่มีความเสี่ยงปานกลางตรงนี้ไปได้ความเสี่ยงสูงต่างๆเหล่านั้นก็เป็นอิสระเสรีของพวกเราอยากจะไปทําตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของด้านการบางคนอยากจะทำ ทางด้านความงามที่ใบหน้าทําไมทําไม่ได้ทําไมทําได้แค่ตัวนะครับทำไมเรื่องการนวดึงยังไม่เกิดขึ้นถ้าพี่น้องเราในยะที่สองกิจการที่เป็นระยะที่สองทำได้ดีระยะที่สามได้แน่นอน